ผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชในรายการอึ้งทึ่งเสียวครับผู้ชมและตอนนี้นะครับผมพาผู้ชมมาที่ชายหาดสะพลีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรครับซึ่งมีคนบอกกันว่านะครับที่ชายหาดแห่งนี้นะครับจะมีศาลพระภูมิที่ถูกขนมาไว้ที่นี่เป็นร้อยศาลครับเรียกได้ว่าเยอะมากครับผมอยากรู้เหลือเกินว่าศาลพระภูมิทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปหาคำตอบกันเลยครับและนี่นะครับที่ผมกล่าวไว้ตอนแรกนะครับก็คือศาลเหล่านี้นะครับอยู่บริเวณหาดสะพลีแห่งนี้นะครับและนี่ก็คือพี่โชคครับครับและตอนนี้นะครับผมอยากรู้ยังพี่โชคที่เนี้ยเขานำศาลมาเนี่ยมาไว้ที่เนี้ยกี่ศาลเอามาไว้หลายคันรถหลายคันรถครับหลายเป็นร้อยเลยไหมเงี้ยเป็นร้อยครับที่เห็นนี่เป็นร้อยศาลครับเยอะเยอะแล้วเขาเอามาจากไหนกันนะพี่อันนี้ก็เอามาจากข้างถนนนะครับก็จะมีทั้งกรมทางที่เอามาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นชุมชนเทศบาลเลยก็จะมีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเขาเอาศาลมาไว้ที่นี่ทำไมครับก็เอามาเตรียมไว้เพื่อที่จะเอาลงทะเลครับเอาลงทะเลครับผมแล้วใครเป็นคนเอาศาลเหล่านี้ไปลงทะเลครับก็มีชุมชนนะฮะชุมชนชาวประมงชายฝั่งนะครับครับผมเขาก็เวลาออกทะเลไปเขาก็จะช่วยขนกันไปแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาทำการท่องเที่ยวในชุมชนที่นี่นะครับก็จะมาเอาไปลงทะเลด้วยคือแต่ละชิ้นเนี่ยสังเกตดูครับมันบางทีก็มีเศษปลักหักพังแล้วพูดง่ายคือใช้การไม่ได้แล้วตามบ้านเรือนต่างๆครับก็เลยขนมาไว้ที่นี่กันต้องบอกว่าที่ชายหาดสะพลีแห่งนี้เป็นชายหาดที่ชาวประมงจะนำเรือมาจอดครับแต่กลับมีการนำสารที่คนไทยเคารพบูชารูปแบบต่างๆมาทิ้งไว้ทั้งสารพระภูมิหรือสารเพียงตาถูกขนนำมากองไว้ที่นี่มากมายจริงๆนะครับโดยปลายทางสุดท้ายสารเหล่านี้จะถูกขนลงไปใต้ทะเลนั่นเองครับผมอยากรู้ว่าเขาเอาพวกสารเหล่านี้ไปทิ้งลงทะเลนี่บ่อยมากแค่ไหนครับลงกันบ่อยครับก็คือจังหวะที่ชาวประมงเนี่ยเขาสะดวกครับแล้วก็ออกทะเลไปเนี่ยก็จะช่วยกันอันคนอันสองอันก็จะเอากันไปบ่อยถ้าอย่างนั้นผมจะเอาสารไปทิ้งทะเลได้ไหมได้ครับผมเตรียมเรือไว้ให้แล้วเตรียมเรือไว้ให้แล้วด้วยผมเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเลือกสารว่าจะเอาสารไหนไปทิ้งลงทะเลดีครับใช่ครับแหมในเมื่อพี่โชคพูดขนาดนี้พี่กุ้งก็เลยขอเลือกสารพระภูมิเพื่อขนลงไปไว้ใต้ทะเลบ้างว่าแต่สารเยอะแยะมากมายขนาดนี้อย่าเลือกสารไหนก็ดูดีๆนะครับพี่กุ้งพี่โชคครับผมอยากรู้ว่าสารเนี่ยผมเห็นมีตุ๊กตามีม้ามีนางรำอยู่เราต้องออกไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับเพราะนี่ก็จะติดอยู่ในนี้อยู่แล้วไปทั้งอย่างนี้เลยก็เอาไปทั้งในนี้เลยครับไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับซึ่งหลังจากที่ได้สารที่ต้องการพอแล้วทางชาวบ้านที่นี่ก็จะทำการขนสารพระภูมิลงมาบนเรือด้วยวิธีการย่อนลงมาแบบนี้เพราะด้วยน้ำหนักหลายสิบกิโลทำให้การแบกลงมานั้นยากลำบากจริงๆเลยนะครับและตอนนี้เราได้สารนะครับมาลงเรือเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่จุดไหนกันครับครับตรงนี้เรามีจุดอยู่แล้วนะครับมีจุดอยู่แล้วแล้วก็เราก็มี GPS ปักหมุดไว้นะครับเป็นหมายว่าตรงเนี้ยเราจะทำกันตรงนี้นะครับตาม GPS เลยใช่ครับไกลไหมครับพี่จากฝั่งเนี้ยประมาณสัก 2,000 เมตร2,000 เมตร2กิโลครับและตอนนี้นะครับผมกำลังนำสารจะไปหย่อนอยู่ตรงจุดเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับจุดที่จะทำการทิ้งสารพระภูมิลงไปใต้ทะเลนั้นพี่โชคบอกว่าเป็นจุดประจำที่ชาวบ้านจะแวะเวียนนำสารพระภูมิโยนลงไปซึ่งได้มีการปักหมุดไว้ด้วย GPS ซึ่งจะห่างจากชายฝั่งประมาณ2กิโลเมตรนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราออกเรือมานะครับถึงจุดนี้เป็นจุดที่จะปล่อยสารลงไปนะครับใต้น้ำนะครับส่วนพี่โชคเองนะครับแกดำลงไปใต้น้ำแล้วครับไปดูความเรียบร้อยทางด้านใต้น้ำตอนนี้ผมอยู่กับลุงเช็คนะครับจะเรียกพี่เช็คแล้วเช็คเรียกพี่ก็ดีหนุ่มนี่สถานที่ตรงนี้ที่จะปล่อยเนี่ยมันมีความลึกขนาดไหนครับน้ำ12เมตรครับ12เมตรเลยเหรอครับ12เมตรครับอุ้ยลึกมากครับปกติที่ตรงนี้มาปล่อยกันประจำหรือเปล่าครับประจำเลยครับประจำเลยเราจะรู้อยู่แล้วว่าจุดมี GPS ใช่ครับมี GPS ดูตำแหน่งว่าที่เราจะปล่อยสารที่ตรงนี้ใช่ครับต้องทำไงบ้างครับก็ไม่ต้องทำอะไรมาถึงก็ทิ้งกันเลยทิ้งกันเลยเหรอจับโยนกันเลยโยนกันเลยถ้าอย่างนั้นก็เข้าทางแล้วครับเดี๋ยวผมจะปล่อยสารลงก้นทะเลแล้วครับเอาละครับโอเคครับเดี๋ยวเราปล่อยสารแรกกันเลยดีกว่าครับเอาเลยครับเอานี้เลยนะเอาเลยสารที่หนึ่งลงแล้วครับโอ้ยสารแรกครับตรงสองซึ่งอ้อ
แถบหน้าโอ้ยลงไปแล้วครับ12เมตรครับจับตรงนี้อันนี้อันที่2เอ้า2 1 2 3เอ้ยตูมเอ้าตูมเอ้าก็อย่างที่ลุงเช็คแกบอกแหละครับว่าการจะขนสารลงใต้ทะเลไม่มีหลักการอะไรมากมายจับให้มั่นแล้วโยนลงไปได้เลยซึ่งตอนนี้สารประภูมิที่พี่กุ้งได้ทำการเลือกมาจากริมหาดบนบกก็ถูกโอนย้ายลงไปอยู่ที่ก้นทะเลใต้ความลึก12เมตรเป็นที่เรียบร้อยโยนลีกครับเอาโยนครับเฮ้ยโอ้โหน้ำกระจายลุงถามหน่อยครับจุดประสงค์ที่เอาที่เราโยนสารทิ้งไปในทะเลเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเอามาทำเป็นปะการังเทียมหรือเป็นบ้านปลาให้ปลาอาศัยอยู่อ๋อทำเป็นปะการังเทียมเป็นบ้านปลาใช่แล้วที่ตรงนี้ที่เราโยนลงไปเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนก็มีเยอะเราทำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 57โอ้โหก็หลายปีแล้ว3ปีแล้วครับ3ปีแล้วคือใต้เนี้ยมีแต่สารเต็มไปหมดเลยก็ประมาณมีเยอะแล้วร้อยกว่าหลังแล้วร้อยกว่าสารแล้วแล้วก็มันมีประโยชน์ที่ว่าพอทำแล้วมันมีประโยชน์กับชาวประมงเยอะเลยก็คือเป็นสถานที่เพาะพันปลาเลยใช่เป็นที่เพาะพันปลาเลยเพื่อชาวประมงก็ต้องออกไปหากินลึกก็ส่วนใหญ่เป็นสารที่ปลาขาดทางแล้วสารที่เขาไม่เอาแล้วก็เป็นที่กำตั้งถนนแต่ว่ามันเป็นความหมายกับในน้ำมันมีความหมายนะสำหรับในน้ำใช่ครับมีความหมายกับชาวประมงครับผมมันไม่ใช่ขยะนะไม่ใช่ขยะมันเป็นเหมือนกับมูลค่าเพิ่มกับชาวประมงอ่ะอย่างนั้นเลยครับซึ่งบอกว่าการขนสารลงทะเลเพื่อเป็นปะการังนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้เขาทำกันมาหลายปีแล้วล่ะครับแถมนอกจากชาวบ้านแล้วยังเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจมาร่วมขนสารประภูมิลงก้นทะเลอีกด้วยใครสนใจอยากโยนสารอะไรแบบไหนมีหมดสุดยอดเป็นไงบ้างครับกับบ้านปลาใต้น้ำครับที่เขาใช้สารประภูมิเก่านะครับที่ปรักหักพังและไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับนำมาเป็นปะการังเทียมนะครับเพื่อให้ปลาได้อยู่อาศัยครับต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่บรรเจิดเลิศมากครับคุณผู้ชมครับกับการที่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าที่เรียกว่ามหาศาลครับในการที่จะเพาะพันธุ์ปลาให้อยู่คู่กับทะเลไทยต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมขอบคุณลุงเช็คมากนะครับผมบแล้วก็ขอบคุณพี่โชคด้วยครับอยู่ใต้น้ำอยู่ตอนนี้นะครับแล้วผมขอการันตีเลยว่าเรื่องสารพระภูมิใต้ทะเลอึ้งทึ่งเสียวครับโอ้